ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะนะคะครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลท่านก็เมตตาลิงสัญญาณให้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะนะคะก็กราบขอบคุณครูบาอาจารย์สถานีวิทยุสาธุเรดิโอ FM 101นะ101เมกะเฮิรตซ์นะคะวัดท่าพญาจักรจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะแล้วก็สถานีวิทยุธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุวัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้กับรายการธรรมวลีทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะนะคะก็มาคุยกันต่อค่ะจริงๆแล้วธรรมะสามารถนำมาใช้ได้หมดเลยนึกถึงหลักโอวาทปฏิโมกข์เนี่ยสังเกตไหมคะว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยก็จะพูดโอวาทปฏิโมกข์ตลอดเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงนำโอวาทปฏิโมกข์เนี่ยให้พวกเราเนี่ยเอาไว้ในการเช็คทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะเกี่ยวกับการกระทำของชาวพุทธหรือการทำของเราเองนั่นแหละถ้าเราคิดว่าเราเป็นพุทธบริษัทเราต้องการจะเดินตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยโอวาทปฏิโมกข์คือหลักสำคัญในการดำเนินชีวิตคือหลักสำคัญในการปฏิบัติได้ทั้งสองอย่างเลยนะคะหลักสำคัญในการปฏิบัติก็คือธรรมะของพระเจ้าเนี่ยละความชั่วคำว่าละความชั่วในที่นี้เนี่ยอย่าเอากติกาในสังคมเนี่ยเข้ามาวัดคำว่าละความชั่วเนี่ยเพราะบางอย่างเนี่ยมันเป็นกิเลสตามหลักพุทธศาสนาแต่สังคมก็ไม่เป็นนะคำว่าชั่วในที่นี้เนี่ยหมายถึงกิเลสที่นำให้เราเนี่ยสามารถตกไปสู่อบายภูมิได้ในความหมายของพระพุทธศาสนาอย่างเช่นการดื่มสุราการดื่มสุราสังคมไม่ได้ถือว่าเป็นความชั่วค่ะไม่ได้ผิดกฎหมายสามารถดื่มได้เปิดร้านเหล้าได้อะไรได้หมดเลยแต่พอมาถึงพุทธศาสนาแล้วเนี่ยการดื่มสุรากลับกลายเป็นการผิดศีลแล้วก็เป็นอบายมุขเห็นไหมคะการดื่มสุรากลับกลายเป็นอบายมุขกับการเป็นการผิดศีลถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่สอนให้เราเนี่ยพัฒนาจิตต้องดูเหตุผลด้วยค่ะพระพุทธศาสนาสอนให้เราเนี่ยพัฒนาจิตจิตที่มันถูกพัฒนาเนี่ยมันถึงจะมีความสุขได้ตามหลักคำสอนทีนี้ไอ้ตัวแอลกอฮอล์เนี่ยมันทำให้การพัฒนาจิตเนี่ยช้าลงมันไม่ได้เป็นความชั่วอะไรนะคะมันไม่ได้เป็นความชั่วแบบเลวร้ายซะจนแบบว่าคนนั้นเป็นคนไม่ดีสังคมรังเกียจขนาดนั้นก็ไม่เป็นขนาดนั้นแต่ว่าคนดื่มสุราเนี่ยถ้าหวังพระนิพพานเอาไงถ้าหวังพระนิพพานหรือหวังความสุขที่มันยั่งยืนขึ้นน่ะก็ต้องงดแล้วตรงนี้โทรศัพท์มีปัญหาตลอดเลยค่ะสัญญาณไม่ดีถอยหลังนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะคุณตุ้ยกำลังพูดถึงเรื่องของหลักโอวาทปฏิโมกข์ที่นำมาใช้ในชีวิตจริงๆด้วยแล้วก็มาตรฐานของความดีความไม่ดีในปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นกับสังคมกับความดีของพุทธศาสนาโดยจริงๆแล้วเนี่ยเรามักจะเอาตัวเองเข้ามาตั้งค่ะแล้วเราก็จะมองอย่างอื่นเนี่ยด้วยจิตที่มันปฏิฆะหรืออกุศลโดยที่เราไม่รู้ตัวสวัสดีค่ะพี่แพตตี้นะคะสวัสดีค่ะคุณรัตนาพรคุณรัตนากรนะคะคือเราเนี่ยกำลังมีประเด็นเหรอคะโอเคเลยคือเราเนี่ยลืมไปว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยพระองค์จะตัดเลยว่าอันนี้เป็นมาฆบุรุษอันนี้เป็นโมฆบุรุษขอโทษทีค่ะอันนี้เป็นโมฆบุรุษอันนี้มันไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้แต่อย่าลืมนะคะว่าพระพุทธองค์ทรงพูดแบบไม่มีกิเลส
ที่เราอ่านในพระไตรปิฎกค่ะเป็นคำพูดของผู้ที่ไม่มีกิเลสไม่ได้ว่าใครแต่กำลังชี้ให้ดูว่าอย่างนี้เป็นแบบนี้อย่างนี้เป็นแบบนี้ทีนี้เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเราแต่เราอย่าไปด่าคนพูดอย่างฟังรายการธรรมะก็เช่นเดียวกันค่ะนะคะกำลังจะพูดถึงธรรมะเนี่ยเหมือนกันว่าอย่างเช่นอาจารย์ธรรมรีบอกว่าคนแบบเนี้ยเป็นคนไม่ดีลักษณะแบบนี้อย่างเช่นคนขี้โกหกเนี่ยมักจะกลัวคำถามถามมากๆไม่ได้นะคนโกหกเนี่ยกลัวไม่ชอบคำถามงุนงิดเลยค่ะใครถามคนโกหกเนี่ยเพราะเขาจะตอบยากเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงมันต้องไปสอดคล้องกับเรื่องอื่นด้วยไงมันต้องได้วางแผนดีๆอ่ะคนโกหกทีนี้ถ้าเกิดว่าเราฟังแบบอกุศลหรือปฏิฆะเราก็จะบอกว่าเฮ้ยอาจารย์มาวลีทำไมพูดถึงคนอื่นอกุศลแต่ถ้าเกิดว่าเราฟังแบบเปิดอะสวัสดีค่ะครูเหมียวถ้าเราฟังแบบหัวใจเปิดเนี่ยถ้ามันไม่ตรงก็วางค่ะอะไรที่มันฟังแล้วไม่มีประโยชน์กับตัวเราเนี่ยเราวางไปเลยมันไม่มีประโยชน์กับเราแต่มันก็จะมีประโยชน์กับคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นแต่ทีนี้เนี่ยเหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยในพระไตรปิฎกค่ะครูเหมียวในพระไตรปิฎกเนี่ยโหแค่พูดยังขนลุกเลยอะจะปลื้มเพิ่งนี้ง่ายมากในพระไตรปิฎกเนี่ยคือคำพูดของพระอรหันต์นะคะเป็นคำพูดของพระอรหันต์ทั้งหมดไม่ว่าพระพุทธองค์เนี่ยจะบอกว่าสิ่งนี้เป็นความชั่วแต่จิตของพระพุทธองค์เนี่ยประกอบด้วยความเมตตาค่ะเมตตาต่อสิ่งที่พูดถึงเมตตาต่อคนที่กำลังฟังอยู่ในสถานการณ์นั้นเราต้องหยั่งไปถึงอารมณ์ของคนพูดหรือคุณสมบัติของคนพูดด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาตัวเองเป็นหลักอยู่อะเราก็จะอคติกับคนพูดตลอดเวลาถ้ามันไม่ตรงกับกิเลสเราอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ตรงกับกิเลสเราเนี่ยเราจะมักมองว่าสิ่งนั้นไม่ดีเราเอาอารมณ์ของเราเนี่ยเป็นที่ตั้งของการตัดสินแบบนี้นะคะเรื่องของสุราเนี่ยอย่างที่คุณดุ้ยพูดเนี่ยในภาษาเนี่ยหลายคนก็อธิษฐานที่จะไม่ดื่มนะคะอธิษฐานที่จะไม่ดื่มมันก็จะมีมารเลยค่ะคราวนี้มีมารมาคอยชวนคอยนู่นคอยนี่เพื่อที่จะวัดสัจจะของเราว่าเราสามารถที่จะปฏิเสธได้ไหมถ้าเราปฏิเสธไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมันจะกลายเป็นเราจะถูกนินทาค่ะตอนหน้าเขาก็ไม่ว่าอะไรเราหรอกค่ะรับหลังเขาก็จะบอกว่าเห็นไม่ล่ากะแล้วต้องทำให้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราทำสำเร็จพวกเขาจะเริ่มกลัวเราละเริ่มกลัวใจเราค่ะเริ่มกลัวว่าเราเนี่ยพูดจริงทำจริงมันจะสร้างเครดิตขึ้นมาเลยค่ะจากสิ่งที่เราเคยนะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคนที่ดื่มหรือคนที่เที่ยวเนี่ยพอทำความดีแล้วเนี่ยสำเร็จเนี่ยมันจะเห็นผลและเป็นที่ชื่นชมง่ายกว่าคนที่ทำความดีอยู่แล้วคนที่ความดีอยู่แล้วเนี่ยมันเสมอตัวค่ะพอคุณไม่ทำความดีอะไรโดดเด่นขึ้นมามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะแต่คนที่แบบดื่มที่เที่ยวทุกอย่างเนี่ยแต่พอถึงเวลาปุ๊บตั้งสัจจะปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดความโดดเด่นขึ้นมาเพราะว่าเขายอมรับใจว่าคุณเนี่ยฝืนกิเลสได้เป็นแบบนั้นคนที่ทำความดีอยู่แล้วแล้วทำความดีสม่ำเสมอเนี่ยบัณฑิตเท่านั้นที่จะดูออกแต่ถ้าไม่ใช่บัณฑิตเนี่ยค่ะเขาก็จะไม่รู้สึกว่าคุณโดดเด่นอะไรคุณก็เรียบๆไม่มีอะไรอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วการทำความดีเนี่ยมันยากอ๋อ้โหขออ่านหน่อยนะคะจะเลิกตลอดชีวิตตัดสินใจเลยค่ะนะคะตัดสินใจเลยค่ะคุณด้วยนะคะเพราะจริงๆแล้วมันคือการให้ของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตไม่ได้ให้กับใครแต่ถ้าเกิดว่าเรามีแม่เรามีพ่อที่ท่านยังรับได้นะยังอยู่เนี่ยให้เป็นของขวัญท่านด้วยเราจะได้มีกำลังใจถ้าเราคิดว่าสิ่งนี้เราให้แม่กับให้พ่อเราแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะจบเลยค่ะจบเลยอย่างเมื่อก่อนตัวเองก็เที่ยวนะคะคุณตุ้ยก็ไปเหมือนกันไปเที่ยวไปอะไรกับเพื่อนฝูงก็อธิษฐานแบบนี้เลยค่ะไปมีวันเกิดวันอะไรตอนหลังก็ไปกับเขาแต่ว่าไม่ได้ดื่มก็คือพอเราตั้งสัจจะแล้วว่าสิ่งนี้เราบูชาคุณพ่อกับบูชาคุณแม่หรือบูชาคุณพระรัตนตรัย
นะคะพอบูชาคุณพระรัตนตรัยปุ๊บเนี่ยมันจะจบเลยค่ะเรารู้สึกว่าคนอื่นมันมีค่าไม่พอที่เราจะแหกกฎของเราเองอะระหว่างพระพุทธเจ้าเราจะยอมคนอื่นแล้วเราก็ทิ้งพุทธเจ้าเหรอไม่ได้เราจะยอมคนอื่นเราจะทิ้งพ่อทิ้งแม่เราเหรอสัจจะไม่ได้เอาเป็นที่ตั้งค่ะพอนี้มาปุ๊บนี่พอใครมาชวนปุ๊บโอ้โหพระพุทธเจ้าพระรัตนตรัยโอ้พ่อเราแม่เราโอ้มันมีค่ามากกว่าที่เราจะผิดสัจจะค่ะแล้วมันจะทำง่ายมากเลยไปมาแล้วมันทุกครั้งที่มันมีการปฏิเสธเนี่ยมันจะมีความพอใจแล้วก็ภูมิใจตัวเองค่ะแล้วคนอื่นก็จะได้รู้ด้วยว่าเราเนี่ยมีสัจจะแค่ไหนมันช่วยได้ค่ะนะคะอันนี้ก็เรื่องของการดื่มการดื่มเนี่ยมันไม่ผิดกฎหมายค่ะแต่ย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งว่าทำไมพุทธศาสนาถึงไม่ดื่มเพราะว่าต้องบอกว่าทางโลกเนี่ยความสุขเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจากกามคุณเพราะฉะนั้นความสุขที่เกิดขึ้นจากกามคุณเนี่ยการดื่มมันก็ทำให้กามคุณเนี่ยอาจจะมีความสุขขึ้นต่างๆแต่มันก็เป็นแค่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวแต่ว่ามันก็จึงไม่ผิดนะคะถ้าเกิดว่าคุณดื่มแล้วคุณไม่ไปล่วงเกินคนอื่นก็ไม่ผิดกฎหมายทางโลกเป็นแบบนั้นแต่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่พัฒนาจิตโฟกัสไปที่วัตถุประสงค์ก่อนว่ามันก็การทำงานวิทยานิพนธ์นะคะเขาก็จะต้องดูว่าเรื่องนี้คุณจะพูดเรื่องอะไรแล้วเรื่องที่มันไม่ตรงกับเรื่องที่คุณพูดเนี่ยเขาก็ต้องตัดทิ้งถึงมันจะสำคัญขนาดไหนมันจะดีขนาดไหนก็ต้องตัดทิ้งเหมือนตอนที่ตัวเองเรียนปริญญาโทค่ะทำงานวิจัยทำวิทยานิพนธ์ภูมิใจนะคะวิทยานิพนธ์ที่ทำเนี่ยก็มันได้ทำมาจากตัวเราเนี่ยแหละค่ะกันกองข้อมูลทุกอย่างไปทำหาข้อมูลเนี่ยในระหว่างที่หาข้อมูลเนี่ยเจอข้อมูลที่สำคัญทางพุทธศาสนาเยอะมากค่ะตอนที่เรียนโทเมื่อ15-16ปีที่แล้ว15ปีรหัส47ตอนเรียนปริญญาโทรหัส47อะค่ะตอนนี้66นะคะเกือบ20ปีแล้วตอนนั้นน่ะได้ข้อมูลดีๆแบบเยอะมากตื่นเต้นกับข้อมูลมากเลยค่ะตอนทำพิธีนิพนธ์ตอนเรียนปริญญาโทเนี่ยตอนที่เรียนคอร์สเวิร์กอยู่เนี่ยรู้สึกไม่ได้อะไรรู้สึกว่าเฮ้ยด้วยความที่เราอ่ะมีอัตตาตัวตนเยอะเรามีทิฏฐิมานะเยอะตอนที่เรียนจบปริญญาโทเนี่ยคุณด้วยปริญญาจบปริญญาตรีเนี่ยเกียรตินิยมระดับหนึ่งค่ะเกียรตินิยมระดับหนึ่งไอ้ความที่มันเป็นเกียรตินิยมระดับหนึ่งนี่แหละมันเลยหลงตัวเองข้อเสียของมันคือตรงนี้ค่ะมันหลงตัวเองค่ะแล้วเพื่อนๆที่เรียนเนี่ยเพื่อนๆในห้องเรียนที่เรียนปริญญาโทด้วยกันเนี่ยเขามาจากศาสตร์อื่นค่ะมีหมดค่ะมีหมอมีอาจารย์มีอะไรมาเรียนกันเยอะแยะไปหมดเลยแต่เราเนี่ยมาจากพุทธศาสนาโดยตรงเป็นปริญญาตรีเพราะฉะนั้นความแม่นเนี่ยเราจะแม่นกว่าเยอะเลยค่ะความแม่นเนี่ยเราจะแม่นกว่าเยอะพอเราแม่นกว่าเนี่ยไอ้ความแม่นหรือความที่เราพูดอะไรแล้วตอบได้ดูมีเหตุผลดูมีสาระเนี่ยเขาก็จะมีเหตุผลตามศาสตร์ที่เขาเรียนมาก็ปรากฏว่าหลงตัวเองตอนเรียนเนี่ยแทบจะไม่ได้อะไรเลยค่ะอาจารย์เก่งๆเนี่ยมาสอนเยอะมากเพราะตัวเองเรียนที่บัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตศึกษานะคะที่ที่วังที่ไม่ใช่ที่วังน้อยค่ะที่ที่ท่าพระจันทร์ลืมชื่อท่าพระจันทร์ที่ท่าพระจันทร์ความที่ทิฏฐิมานะเยอะเนี่ยตอนนั่งฟังเนี่ยเอาความรู้ของตัวเองเนี่ยเข้าไปจับใช่ไม่ใช่มันมีใช่กับไม่ใช่ตลอดเวลาเลยนะฟังธรรมะเนี่ยค่ะแต่ว่าใช่กับไม่ใช่ใช่กับไม่ใช่ใช่เอ้ยไม่ใช่แล้วล่ะเอ้ยใช่ละอะไรเงี้ยความรู้มันแทบจะไม่ได้เข้าสมองเลยแต่พอมาทำวิจัยข้อมูลต่างๆเนี่ยเข้ามาเยอะมากเข้ามาเยอะมากเลยเรียนจบปริญญาตรีรหัสไม่แน่ใจว่า4กว่าๆเนี่ยแหละค่ะนะคะ3
ไกลเกินค่ะเดี๋ยวกลับไปดูให้ค่ะคุณตุ้ยเดี๋ยวกลัวตอบผิดนะคะปริญญาตรีแต่ว่าปริญญาโทเนี่ย47ผ่าน47นะคะ47ทีนี้เนี่ยพอเราเนี่ยมีเพื่อนเหรอคะนี่นะคะอ๋อตอนที่พี่เรียนเนี่ยเขาไม่รวมตอนนั้นคฤหัสถ์กับพระเนี่ยเขายังไม่รวมกันค่ะน่าจะร่วมรุ่นแต่ไม่ได้ร่วมชั้นเรียนแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเรียนรวมแล้วเขาเอาคฤหัสถ์กับพระมานั่งเรียนร่วมกันรุ่นพี่เนี่ยจะเป็นรุ่นแรกๆเลยรุ่นที่สองเป็นรุ่นสองของพระอภิธรรมที่เป็นคฤหัสถ์ตอนนั้นนะคะรุ่นแรกรุ่นที่สองเลยค่ะนะคะแก่เลยอะคนเรียนรุ่นเดียวกันถ้าจะไม่มีแล้วตอนเนี้ยนะคะคนที่เรียนรุ่นเดียวกันตอนนี้ก็เป็นผอ.ไปแล้วเป็นผอ.เป็นอะไรก็มีนะคะตอนนี้คือเรียกว่ามันนานมากอะค่ะทีนี้เล่าต่อตอนที่เรียนเนี่ยไอ้สิ่งที่ได้มาเนี่ยค่ะพอเราไปตอนที่เราสอบวิทยานิพนธ์อะคุณด้วยตอนที่สอบวิทยานิพนธ์เนี่ยอาจารย์เขาจะตัดออกหรือแม้กระทั่งตอนที่เราไปปรึกษาอาจารย์เนี่ยอาจารย์อันนี้มันดีมากเลยมันเสริมทำให้ข้อมูลเราดูเด่นดูนู่นดูนี่อาจารย์ตัดออกอาจารย์ตัดออกอาจารย์ตัดออกมาเลยตัดสิ่งที่เราคิดว่ามันสำคัญนะคะทั้งที่เราอ่านแล้วเราเจอแล้วเรารู้สึกตื่นเต้นกับข้อมูลอ่ะอาจารย์ตัดออกตัดออกตัดออกบอกว่าไม่ตรงกับวัตถุประสงค์เราก็ทำไมจะไม่ตรงก็มันได้มันคือมันพูดโยงหากันได้อ่ะแต่อาจารย์ให้ตัดออกไม่ตรงวัตถุประสงค์เรากำลังจะกลับมาที่พุทธศาสนาของเราเหมือนกันว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยพระพุทธองค์ทรงเน้นไปที่การพัฒนาจิตเพราะฉะนั้นการพัฒนาจิตเนี่ยมันกินเหล้าไม่ได้มันกินเหล้าไม่ได้เริ่มเบื้องต้นเลยเอาจิตก่อนเอาแบบละเอียดละเอียดก่อนเลยว่าเอาแค่เรากินเหล้าเข้าไปอ่ะนิดนิดหน่อยหน่อยเอาแบบเราไม่กินเหล้าเลยเนี่ยให้เรานั่งสมาธิให้เรามีสมาธิให้เรามีสติเนี่ยทำได้หรือเปล่าคะไม่ได้ขนาดเราไม่ได้กินเหล้าเลยเนี่ยเรายังทำไม่ได้เลยค่ะนั่งให้มันเห็นสติตลอดเวลามีสมาธิตลอดเวลามันไม่ได้อันดับแรกคือหนึ่งถ้าเรากินเหล้าเนี่ยเราไม่สามารถที่จะพัฒนาจิตได้แต่ว่าวัตถุประสงค์ของพุทธศาสนาคือพัฒนาจิตภาวนาพัฒนาจิตทีนี้พอมาการประพฤติปฏิบัติทำสมาธิก็ไม่ได้คือสมาธิเนี่ยมันทำให้เกิดปัญญาแต่เราทำสมาธิก็ไม่ได้แล้วสำคัญที่สุดก็คือในข้อของศีลเจตนาในการงดเว้นมันต้องมีสติมีสมาธิอ่ะมันถึงจะงดเว้นได้เจตนาเนี่ยไอ้ตัวเจตนามันหายนะคะตอนที่เราดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยตัวเจตนามันหายพอเราทำผิดศีลเข้าไปพอเราฆ่าสัตว์เราลักทรัพย์เราประพฤติผิดในกามเราพูดส่อเสียดนินทาให้ร้ายต่างๆกิเลสในขณะที่เราทำอะค่ะเราไม่ต้องพูดถึงวิบากกรรมที่เราจะได้รับจากการทำนะคะมันเป็นอุปสรรคสำคัญเลยแต่ว่าสิ่งที่มันได้แน่ๆในขณะที่เราทำความชั่วคือกิเลสตัวนั้นเนี่ยมันจะกลับคืนสู่ใจด้วยเช่นเราพูดจาไม่สุภาพจนเป็นนิสัยจนกลายเป็นคำพูดที่ไม่สุภาพก็คือบางทีอาจจะเป็นความก้าวร้าวความไม่เคารพอะไรต่างๆไอ้ความก้าวร้าวนี่แหละค่ะมันเป็นกิเลส มันกลายเป็นตัวเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเขาเรียกอุปนิสัยพอเราก้าวร้าวต่อบุคคลเนี่ยการที่เราจะทำจิตให้มันละเอียดเนี่ยมันก็จะยากแหละอันนี้คือมันจะเป็นอุปสรรคเฮอร์ศีลของเราเนี่ยไม่เข้มแข็งพอเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาจิตจะเป็นอุปสรรคเมื่อก่อนนะคะคุณตุ้ยพี่ก็เป็นคนพูดไม่เพราะนะคะเป็นคนพูดไม่เพราะค่ะพูดก็เล่นกับเพื่อนโอ้ยไม่เพราะเลยแต่ทีนี้เนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยก็คิดว่าถ้าเราพูดเพราะเนี่ยเพื่อนเนี่ยโอสวัสดีค่ะเจ๊เฮงนะคะเจ๊เฮงเรียกชื่อผิดทุกทีนะเจ๊เฮงนะคะสุพรรณบุรีค่ะนะคะญาติธรรมสาธุเรดิโอเมื่อก่อนน่ะก็คิดค่ะกลัวเพื่อนจะขำว่าเราเปลี่ยนบุคลิกเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างในชีวิตมากเลยค่ะแต่ถ้า
ถามตัวเองว่าในขณะที่เรากำลังจะเปลี่ยนทุกอย่างให้กับตัวเองเนี่ยถ้าเพื่อนเรารับไม่ได้ล่ะถ้าเกิดเพื่อนเราเลิกคบล่ะเราจะต้องเสียเพื่อนเราไปนะเราต้องพยายามทำตัวเป็นเหมือนเดิมให้เพื่อนรักเราเมื่อก่อนเราก็พยายามที่จะปรับทำความดีด้วยแล้วก็พยายามที่จะเอาใจเพื่อนด้วยแต่ว่าก็จะพยายามไม่เกินข้อบังคับของตัวเองโอ้โหคุณตุ้ยตอนนั้นยากมากมันเหมือนกับทำความดีแล้วภาวะพวงอะค่ะทำความดีแล้วมันทรมานใจพอถึงจุดหนึ่งของความลำบากในการทำความดีมันก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขารักเราเขาต้องส่งเสริมในสิ่งที่เราทำสิขนาดเราเนี่ยยังส่งเสริมในสิ่งที่เขาทำเลยเราลองถามตัวเองที่ว่าถ้าเกิดเรารักใครสักคนหนึ่งเนี่ยคนที่เขารักมีความสุขเรื่องอะไรเนี่ยเราก็อยากจะให้เขาทำอย่างสิ่งนั้นอย่างเช่นเขาอยากจะทำความดีอะไรเอ้ยเอาเลยทำเลยช่วยเต็มที่เลยเราทุกอย่างที่คนอื่นเขาต้องการอ่ะเรารักเขาอ่ะเราก็ทำให้เขาหรือคำว่ารักในที่นี้หมายถึงความเมตตาอาจจะไม่ได้สนิทสนมอะไรกันมากมายอ่ะแต่เขาต้องการทำแบบเนี้ยแล้วเรามีโอกาสช่วยได้เนี่ยเราก็ช่วยเราเป็นแบบนั้นเราไม่เคยเลยว่าเอ้ยอย่าเลยอย่าไปทำเลยอย่างนั้นอย่างนี้คือทุกคนคิดว่าตัวเองจะทำความดีด้านไหนเนี่ยอาจารย์ธรรมวลีไม่เคยไปขัดเลยนะคะไม่เคยขัดเลยทำแบบนี้ดีกว่าคำว่าทำแบบนี้ดีกว่าเนี่ยไม่หลุดออกมาจากปากเลยค่ะเพราะที่เขาทำอ่ะดีอยู่แล้วแต่เราส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะเคยชินกับคำว่าทำอย่างนี้ดีกว่าคำว่าทำอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยจะออกมาก็ต่อเมื่อผู้ที่คุยด้วยเนี่ยถามความคิดเห็นว่าแบบนี้ดีไหมหรือจะทำแบบไหนดีถ้าคนคุยด้วยเนี่ยถามความคิดเห็นเนี่ยก็จะโดยความคิดส่วนตัวของเรานะเราคิดอย่างนี้อย่างนี้ค่ะเขาเรียกว่ามีสติในการพูดไม่ใช่ว่าใครถามแล้วก็อย่างนี้ดีกว่าไปจัดการชีวิตคนอื่นทั้งหมดเลยอ่ะบางคนชอบจัดการชีวิตคนอื่นบางทีตัวเองก็อึดอัดนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งของชีวิตเหมือนกันอ่ะมีคนมาจัดการชีวิตอะค่ะเอาอย่างนั้นดีกว่าอย่างนี้ไม่ต้องอย่างนั้นไม่ต้องอะไรเงี้ยเราฟังแล้วแบบเฮ้ยเขากำลังก้าวไก่เราอยู่นะแต่คนบางคนเนี่ยไม่เข้าใจคำถามใช่ค่ะครูเหมียวคืออย่างครูเหมียวเนี่ยต้องการจะทำอะไรใช่ไหมคะถ้าอาจารย์ธรรมดีเป็นกัลยาณมิตรของครูเหมียวนะอาจารย์ธรรมดีช่วยอะไรครูเหมียวได้หนูพี่ช่วยอะไรครูเหมียวได้ช่วยเลยค่ะจะไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าครูเหมียวเชื่อพี่สิอะไรไม่ค่ะครูเหมียวต้องการแบบนี้ใช่ไหมทำเลยค่ะพี่ช่วยถ้ามันประสบปัญหาขึ้นมาเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนั้นดีกว่าช่วยกันต่อคือทุกคนเนี่ยจะมีความสุขกับความคิดที่จะสร้างสรรค์ในมุมมองของตัวเองแล้วทุกคนก็จะรู้ความสามารถของตัวเองอยู่แล้วเราเนี่ยไม่ได้รู้ขีดจำกัดของความสามารถของเขาขนาดนั้นเราจะไปบอกว่าควรอย่างนี้อย่างนั้นไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันตัวเองก็โดนค่ะโดนคนมาจัดการวงการชีวิตอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็เรียกว่ารักษาใจไม่ทันก็รู้สึกอึดอัดเหมือนกันทำแบบนี้ดีกว่าทำไมไม่ทำแบบนี้คนเราจะคิดของเราจะทำอะไรเนี่ยเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตเราหมดเลยรู้สึกอึดอัดมากค่ะช่วงนั้นกว่าจะวางใจได้เนี่ยก็ใช้เวลาเหมือนกันพอเราจะทำนี่อย่างนี้ดีกว่าแล้วพอเราไม่ทำตามไปล็อบบี้คนอื่นเนี่ยนะคะไปล็อบบี้คนอื่นเนี่ยให้มาบังคับเราทางอ้อมให้เราไม่ต้องทำในสิ่งที่เขาคิดว่าดีหรือไม่ดีมันกลายเป็นเราต้องทำตามเขาให้ได้อะคนแบบนี้เรียกคนเอาแต่ใจตัวเองเขาเรียกคนเอาแต่ใจตัวเองกับครูเหมียวเคยเจอไหมคือยกตัวอย่างเช่นวันนี้อาจารย์ธรรมวลีอยากทำกับข้าวเลี้ยงครูเหมียวอยากทำกับข้าวเลี้ยงครูเหมียวมีรู้สึกอารมณ์มาอยากทำกับข้าวเนี่ยการทำกับข้าวเลี้ยงครูเหมียวเป็นสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีสิ่งดีนะคะถูกต้องไหมทีนี้อยู่ดีๆมีคนอีกคนนึงอาจารย์ไม่ต้องทำหรอกเหนื่อยไปซื้อกินอันเนี้ยถามว่าสนับสนุนอาจารย์ธรรมวลีหรือเปล่าคะซื้อกินเงินใครอ่ะก็ไม่ใช่เงินเราหรือเราอยากซื้อหรือเปล่าเราก็ไม่ได้อยากซื้อเราอยากจะทำอาหารน่ะฝีมือเราอ่ะให้ครูเหมียวกินน่ะเราอยากทำอ่ะเข้าใจไหมอันนี้แหละค่ะ
คือการสนับสนุนถ้าคุณคิดว่าคนที่อยู่ตรงหน้าคุณเนี่ยเขาต้องการจะทำอะไรเนี่ยคุณต้องสนับสนุนในสิ่งที่เขาต้องการทำไม่ใช่คุณมาขัดขวางการขัดขวางในการทำของคนอื่นน่ะมันคือการสร้างกรรมมันคือการสร้างกรรมตัวเองแบบเฟลมากนะคะอย่างเช่นเราต้องการจะทำกับข้าวอ่ะพอเราไม่ทำปุ๊บก็ไปบอกคนที่ช่วยเราเนี่ยไม่ต้องทำให้เราทำไม่สำเร็จยิ่งรู้สึกแย่ใหญ่เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมทำกับเราขนาดนี้อารมณ์ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้นะครูเหมียวเฮ้ยเราจะทำกับข้าวอ่ะไปดึงคนที่ช่วยเราไม่ต้องช่วยไปบอกเขาว่าเหนื่อยไม่ต้องทำหรอกจะซื้อกินหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าห้ามคนช่วยเราเราก็ไม่ว่าพอเราดื่นยันจะทำอยู่สมมติว่าอาจจะทำจริงๆสมมติว่าจะทำจริงๆนะสมมติอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยจะทอดมันให้ครูเหมียวกินเนี่ยอ้าวไปบอกคนช่วยไม่ต้องทำไม่ต้องทำคนช่วยก็ไม่มีแล้วพออาจารย์มันจะลงมือเองอาจารย์เชื่อสิไม่ต้องทำหรอกเอาของอาจารย์เนี่ยไปยกให้คนอื่นไม่ต้องทำคือขัดขวางจนสำเร็จอะถ้าเป็นครูเหมียวครูเหมียวจะเป็นยังไงถามครูเหมียวถามคุณตุ้ยค่ะว่าสมมติเราต้องการจะทำอะไรสักอย่างนึงอะแล้วมาทำกับเราแบบเนี้ยแล้วถ้าเกิดว่ามีคนมาขัดขวางเราเราอยากทำให้คนอื่นแล้วเขามาขัดขวางเราล่ะคะครูเหมียวชอบไหมอะเรากำลังอารมณ์แบบเฟลแบบว่าอยากจะมีความสุขอยากจะทำอาหารอะแต่มาขัดขวางเราครูเหมียวชอบไหมเหมือนกันค่ะทีนี้เนี่ยเราต้องดูว่าคนที่เขาจะรักเราเนี่ยดูจากตรงไหนดูจากที่เขาส่งเสริมสนับสนุนอย่างเช่นเราไม่กินเหล้าเราไม่กินเหล้าละเราก็เพื่อนเนี่ยจะรู้ว่าเอ้ยต่อไปนี้เราต้องพยายามไม่เห็นให้ตุ้ยเห็นหนังว่าคุณตุ้ยจะเลิกกินเหล้าใช่ไหมคะจะไม่ให้ตุ้ยเห็นเพราะว่าตุ้ยเขาจะได้ทำใจง่ายขึ้นชวนไปเที่ยวที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยนี่คือคนที่เขารักเราค่ะวันหนึ่งพอเวลาผ่านไป5 ปี 10 ปีเนี่ยเราจะรักเพื่อนคนนี้มากเลยเมื่อครั้งหนึ่งเคยไม่กินเนื้อสัตว์เคยพูดเรื่องนี้บ่อยอยู่ค่ะคุณเหมียวมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยตัวเองไม่กินเนื้อสัตว์อธิษฐานไม่กินเนื้อสัตว์วันพระวันเกิดวันพุธค่ะไม่กินเนื้อสัตว์ก็บอกเพื่อนเอาไว้บอกเพื่อนว่าเฮ้ยบอกเพื่อนไว้ว่าเฮ้ยเราไม่กินเนื้อสัตว์วันนี้นะแจ้งเอาไว้ให้ทราบถ้าชวนไปกินเนื้อสัตว์วันอื่นถึงไปอันนี้คือเราอุตส่าห์แจ้งแล้วนะอันนี้คือความดีของเราแล้วเราอยากจะทำแบบนี้ของเราอ่ะถึงมันจะไม่ใช่ความดียิ่งใหญ่ของสำหรับใครอ่ะแต่สำหรับเราเนี่ยคืออย่างเงี้ยมันคือความดีอ่ะเราก็ต้องการผู้สนับสนุนลึกๆอยู่ก็แอบต้องการผู้สนับสนุนไงถึงบอกเพื่อนก็ชวนค่ะชวนเฉพาะวันที่เป็นวันพระกับวันที่เป็นวันเกิดทุกครั้งพอถึงวันพระทีไรปุ๊บเฮ้ยไปกินสุกี้กันเฮ้ยไปกินพิซซ่ากันกรุงเทพค่ะคือจริงๆอะตัวเองอะชอบกินพิซซ่าหน้าทะเลตั้งแต่สมัยเรียนเลยค่ะชอบกินพิซซ่าหน้าทะเลแล้วเพื่อนก็ชอบชวนไปวันนั้นพอเพื่อนเชิญชวนวันนั้นปุ๊บเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องชวนเราเราก็เอออยากกินไม่สบายใจมีเรื่องจะคุยด้วยก็เอาเหตุผลอื่นมาอ้างกับเราเราก็เออไปก็ได้เพื่อนความรู้สึกรักเพื่อนเนี่ยมันมากกว่ามันมากกว่าที่เราจะกินพิซซ่าหรือสัจจะของเราคุณตุ้ยฟังดีๆนะคะที่คุณตุ้ยเนี่ยจะเลิกกินเหล้าเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนมาชวนเฮ้ยฉันกำลังไม่สบายใจเป็นเพื่อนฉันหน่อยเนี่ยคุณตุ้ยต้องเอาความรักที่มีต่อพระรัตนตรัยความรักที่มีต่อพ่อแม่เป็นตัวตั้งค่ะถ้าเกิดคุณตุ้ยทำตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคุณตุ้ยจะไม่เป็นอย่างอาจารย์ธรรมวลีที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยเอาความรักของเพื่อนเป็นที่ตั้งคือเพื่อนบอกไม่สบายใจมีเรื่องจะคุยด้วยจะได้คุยกันไปกินกันไปอะไรเงี้ยก็เออไปก็ไปเราก็ไปนั่งกินกับเขาคือในเมื่อตัดสินใจแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่ตัดสินใจแล้วเนี่ยจะไม่แบบทำแบบสักแต่ว่าทำอ่ะมันไม่อยากทำอะไรเงี้ยไม่เป็นค่ะไม่สักแต่ว่าทำแต่ว่าทำเมื่อตัดสินใจแล้วต้องทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดนี่คือนิสัยถ้าตัดสินใจแล้วนะคะเลือกทำอะไรแล้วแต่ก็ต้องทำสิ่งนั้นเต็มที่ก็ไปนั่งกินสนุกสนานกับเขาค่ะหลังจากนั้นมาเขากลับมานินทาค่ะคุณตุ้ยพอเราเสียสัจจะเนี่ยเราทำเพื่อเพื่อนนะคะเราคิดว่าเราเนี่ยรักเพื่อนเรายอมเสียสัจจะเพื่อเพื่อนเราทิ้งสัจจะให้เพื่อนเนี่ยให้แบบแต่เราไม่เคยสบายตอนที่เราไปนั่งกินเราก็ไม่ได้สบายใจนะเพราะเราเสียสัจจะคนเสียสัจจะมันไม่มีความสุขหรอกค่ะไปนั่งกินกับเขาปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วมันก็เข้าถึงหูสิ่งหนึ่งอ่ะครูเหมียวอยากจะเล่าอะไรฟังอย่างหนึ่งคนที่นินทาอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยไม่เคยรอดค่ะเรื่องกลับมาถึงอาจารย์ธรรมวลีทั้งนั้น ตั้งแต่สมัยเด็กแล้วคนที่พูดถึงเราในเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันกลับมาถึงเราหมดค่ะมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ปรากฏว่าเรื่องกลับมาถึงค่ะบอกว่าเขาพูดกันว่าดูสิทำเป็นตั้งสัจจะไม่กินเนื้อสัตว์ชวนนิดเดียวพูดคำนี้ด้วยนะคะมันช้ำใจมากเลยชวนนิดเดียวก็มาแล้วทั้งที่เขาขยันขยอชักแม่น้ำทั้ง5เลยกว่าจะเราจะไปพอเราฟังคำนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็คุยกับเพื่อนหลายๆคนนะคือเป็นคนที่ฟังใครแค่คำเดียวแล้วโกรธเลยเนี่ยไม่เป็นคือมันง่ายไปที่เราจะโกรธแค่คำเล่าลือมันก็ต้องหาเหตุผลว่าจริงไม่จริงไปถามคนนั้นซิว่าคนนี้ไปพูดอย่างนี้จริงหรือเปล่าไปถามคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยก็ต้องถามก่อนละก่อนที่เราจะโกรธเนี่ยก่อนที่อารมณ์จะโกรธขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีเหตุผลในการโกรธซะก่อนก็ถามปรากฏว่าจริงพอจริงปุ๊บเนี่ยก็ไม่ว่ากันก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาเรารู้แล้วว่าเขาไม่ได้รักเราคุณตุ้ยคะถ้าเขารักเราเนี่ยเขาต้องสนับสนุนในสิ่งที่เราทำค่ะในเมื่อเขาอยากจะทำอะไรเขาต้องการจะทำอะไรเราสนับสนุนเขาทุกอย่างแต่ในเมื่อเราต้องการทำอะไรซึ่งมันไม่ใช่สิ่งเลวอ่ะเขาก็ต้องสนับสนุนให้เราเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นตัวเองอุตส่าห์ยอมเสียสัจจะที่จะไปกับเขาแต่เขาเอาหัวใจของเราที่เสียสละสัจจะเนี่ยไปเหยียบเขาเอาหัวใจของเราที่เสียสัจจะเนี่ยไปเหยียบเขาไม่ได้รู้สึกความรู้สึกของเราเลยเราเสียสัจจะเนี่ยเราก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นคนแบบเนี้ยเราคงอยู่ด้วยนานไม่ได้คนแบบนี้อยู่ด้วยนานไม่ได้ค่ะชีวิตของคนเราเนี่ยมันมีเวลายิ่งทุกวันเนี่ยเวลาของอายุของเราเนี่ยในการทำความดีเนี่ยอายุมันอาจจะยืนไปถึง80 90ก็ได้แต่กำลังในการทำความดีเนี่ยมันอยู่ได้แค่ไม่เกิน60นะคะเนี่ยตอนนี้เริ่มถอยแหละทำอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มเหนื่อยแต่ที่สมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่าไม่เคยเหนื่อยนะคะจนตัวเองคิดว่าเฮ้ยสงสัยเรามีพรพิเศษได้กำลังแบบนางวิสาขาแน่ๆเลยนะช้าง3เชือกเนี่ยเราเนี่ยสงสัยจะมีอย่างน้อยๆก็พลังช้าง1เชือกแน่นอนเพราะว่าเราไม่เคยเหนื่อยคนอื่นจะเหนื่อยขนาดไหนเนี่ยกลับมาขับรถเป็นพันๆกิโลกลับมาทำงานได้เลยค่ะไม่เหนื่อยจริงๆแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นแบบนั้นละมันเริ่มถอยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยที่จะคบกับใครเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเขาสนับสนุนหรือเขาขัดขวางความดีนะคะขัดขวางอย่างอื่นไม่ว่ากันบางทีมันมีเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของอะไรต่ออะไรอันนี้ขัดขวางไม่ว่ากันค่ะมันเป็นกิเลสของคุณไม่ใช่กิเลสของเราคุณทำคุณก็บาปแต่ขัดขวางประโยชน์ในการทำความดีเนี่ยบางทีเนี่ยส่วนรวมมันได้รับไงถ้าเกิดเป็นความดีเนี่ยปกติเนี่ยส่วนรวมจะได้รับด้วยถ้าเกิดมาขัดขวางในการทำความดีของเราเนี่ยตัวเองเนี่ยไม่ต้องการอยู่คนเดียวอ่ะคนอื่นเขาอดหมดอ่ะหรืออะไรก็แล้วแต่แบบเนี้ยเอาความคิดของตัวเองขึ้นมาเป็นใหญ่เนี่ยตัวเองจะพยายามห่างถามว่าการรักษาระยะห่างกับคนพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยพูดถึงเรื่องโอวาทปาติโมกนะคะโอวาทปาติโมกเนี่ยใช้ได้ทั้งการประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เนี่ยทรงวางโอวาทปาติโมกไว้ให้เราเนี่ยเดินตามในการทำความดีต่างความดีของเราทุกความดีค่ะต้อง1ละความชั่วคำว่าละความชั่วเนี่ยอย่างที่ได้คุยกันว่าไม่ใช่ไม่กินเหล้าอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ทำกฎหมายค่ะไม่ใช่อย่างนั้นแต่คำว่าละความชั่วในพุทธศาสนาก็คือละกิเลสในใจมันจะละกิเลสในใจแล้วก็มีความดีเกิดขึ้นมาเช่นมีศรัทธามีปัญญามีความเพียรมีขันติอะไรเงี้ยเกิดขึ้นมาที่ใจนะคะแล้วก็จิตใจของเราจะผ่องใสคําว่าผ่องใสในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีกิเลสเอ้ยไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีอะไรปรุงแต่งคําว่าไม่มีอะไรปรุงแต่งในที่นี้เนี่ยหมายถึงความสุขในพุทธศาสนาเนี่ยความสุขในพุทธศาสนาไม่ได้ใช้อะไรปรุงแต่งแต่ว่าจิตของมนุษย์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีอะไรปรุงแต่งมันเป็นธรรมชาติของจิตแต่คำว่าผ่องใสในที่นี้หมายถึงผ่องใส
มีอยู่สองแบบนะคะผ่องใสจากกุศลมีปรุงแต่งจิตย่อมผ่องใสผ่องใสเพราะว่าเรามีกุศลอยู่เรามีความเมตตาเรามีความศรัทธาเรามีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าจิตผ่องใสเหมือนกันแต่อีกแบบนึงที่สูงสุดในพุทธศาสนาคือผ่องใสแบบไม่มีอกุศลและไม่มีกุศลด้วยผ่องใสแบบไม่มีกิเลสผ่องใสแบบไม่มีอุปทานเป็นความผ่องใสที่ไม่ได้อาศัยกุศลเป็นความสุขแต่เป็นความผ่องใสที่เกิดขึ้นจากไม่มีกิเลสเป็นความสุขฟังแล้วแปลกไหมงงไหมครับคุณตุ้ยไม่งงนะเรากำลังไล่จากล่างสุดของการปฏิบัติขึ้นมาจุดสูงสุดของการปฏิบัติใช้โอวาทปฏิโมกข์เหมือนกันทีนี้กลับมาที่ทางโลกทางโลกก็เช่นเดียวกันค่ะนะคะในการที่เราอยู่ร่วมกันกับคนอื่นมันก็ต้องละความชั่วเหมือนกันทำความดีแล้วก็ทำจิตใจให้ขาวลอกเช่นเดียวกันถ้าเราอยู่กับใครปุ๊บเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันไม่ได้ละความชั่วมันอยู่กับเขาด้วยจิตที่เป็นอกุศลไม่ว่าจะเป็นความอคติต่างๆไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเกลียดหรือความอยากได้ความอยากมีความอยากเป็นอะไรในการอยู่ร่วมกันเนี่ยถ้าจิตของเราเป็นอกุศลต่อกันเนี่ยการเบียดเบียนย่อมเกิดขึ้นค่ะสวัสดีค่ะคุณดาวนะคะความเป็นอกุศลย่อมเกิดขึ้นถ้าจิตของเราเป็นอกุศลปุ๊บเนี่ยพูดไปแล้วก็จะเป็นอกุศลทำไปแล้วก็เป็นอกุศลทีนี้เราอยู่ยังไงล่ะเราถึงจะไม่เป็นอกุศลกลับมาที่การสนับสนุนส่งเสริมค่ะสมมติว่าอย่างที่คุณตุ้ยบอกว่าเฮ้ยเราจะเลิกเล่าอ่ะถ้าเพื่อนของเราอ่ะคบกับเราแล้วเนี่ยอาจารย์ธรรมวลีค่ะขออนุญาตยกตัวอย่างตัวเองนะคะตอนนั้นพอรู้ว่าเพื่อนเนี่ยไปพูดเราอย่างนั้นในพวกเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเชื่อไหมคะว่าไม่ได้เกลียดเพื่อนเลยนะคะไม่ได้เกลียดเลยที่เพื่อนชวนเราไปกินเนื้อสัตว์ไปกินสุกี้กินอะไรแล้วเพื่อนเรานินทาเรารับหลังเนี่ยไม่ได้เกลียดเพื่อนเลยค่ะแต่รู้อย่างเดียวแค่ว่าเพื่อนกลุ่มนี้ไม่มีประโยชน์กับเราอีกต่อไปอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกไม่เห็นคุณค่าเนี่ยมันจะหมดความหมายในความรู้สึกไปเองโดยที่ไม่ได้เกลียดเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่อาจารย์ธรรมวลีไม่คบเนี่ยไม่ได้แปลว่าเกลียดแต่มันไม่มีประโยชน์ต่อจุดหมายคือจุดหมายของเราเนี่ยต้องการทำความดีใครที่ต้องการทำความดีไปด้วยกันเรายังมีประโยชน์ต่อกันในการทำความดีคือสร้างความดีด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยเราพากันทำความชั่วเราพากันนินทาคนอื่นเราพากันอะไรทำที่มันเป็นอกุศลในพุทธศาสนาค่ะก็จะพยายามห่างออกอายุนับวันมันก็เยอะขึ้นเนี่ยเราไม่มีเวลาจะมาล้างค่ะสมมติว่าใจของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับบ้านที่มันว่างๆอยู่เราจะเลือกเอาสิ่งดีหรือสิ่งที่ไม่ดีเข้าบ้านถ้าเราเลือกเอาขยะเอาปฏิกูลต่างๆเข้าบ้านเนี่ยถ้าเราอายุมากกว่านี้เรามีเวลาที่จะเก็บกวาดมันทันหรือเปล่าถึงเราจะไม่ใช่คนดีขนาดที่เราจะเอาทรัพย์สินมีค่าเข้าบ้านเช่นมรรคผลนิพพานต่างๆถ้าเปรียบเทียบแต่เราก็ยังดีที่เรายังปกป้องไม่ให้บ้านของเราสกปรกการที่เราคบคนพาลเนี่ยหรือคบคนไม่ดีเนี่ยเปรียบเสมือนกับเราเอาสิ่งปฏิกูลเข้าบ้านของเราก็คือใจนั่นเองความเกรงใจระยะสั้นๆในการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันอาจจะเป็นโทษมหาศาลกับเราต่อไปในอนาคตค่ะมันไม่คุ้มเพราะฉะนั้นตัวเองยอมที่จะให้คนอื่นเขาโกรธดีกว่าคบกันแล้วเดือดร้อนคือบางคนเนี่ยพอคบกันแล้วเดือดร้อนมากกว่าที่เขาจะโกรธเราณเวลานี้ค่ะเลือกประเมินแล้วคุณค่าที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันกับความโกรธที่เขาจะมีต่อเรากับคุณค่าที่มันอย่างพูดยกตัวอย่างเช่นคบคนขี้นินทาหรือคนที่ชอบพูดโกหกอย่างเงี้ยคือเขาอาจจะอยากจะคุยกับเราอาจจะอยากโกหกอะไรอย่างเงี้ยหรือเอาเรื่องเราไปปล่อยข่าวหรืออะไรก็แล้วแต่มีข้อมูลจากเราไปเนี่ยตัวเองมีอยู่คนหนึ่งเหมือนกันคือชอบมาคุยด้วยค่ะชอบมาถามความคิดเห็นนู่นคิดเห็นนี่แล้วก็ไม่เคยไปตอนที่ไปเล่าเนี่ยก็ไม่เคยไปเล่าว่าตัวเองถามจะเล่าว่าเราบอกว่าอย่างนั้นเราบอกว่าอย่างนี้จนเกิดความเข้าใจผิดอะไรกันเยอะแยะไปหมดอ่ะแต่เราก็ไม่ได้ไปแก้ตัวอะไรพอเรารู้ว่านิสัยคนคนนี้เป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็เลือกที่จะพูดน้อยลงละ
พราะว่ามันทำให้สิ่งที่เราทำอยู่หรืองานที่เราทำอยู่เนี่ยมันเสียถามว่ากลัวเขาจะโกรธไหมดีกว่าค่ะคือถ้าเขาโกรธเราเนี่ยเพียงแค่เราพูดกับเขาน้อยลงดีกว่าเขาคุยกับเราตลอดไปแล้วเราเดือดร้อนระยะยาวมันไม่คุ้มค่ากับการที่เราจะต้องมาแลกเปลี่ยนหัวใจของเราเนี่ยที่มันเป็นกุศลอยู่เนี่ยให้มันเป็นอกุศลสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในพุทธศาสนาคือการรักษาใจค่ะทีนี้มันไม่คุ้มค่าเราประเมินแล้วอ่ะเรายอมให้เขาโกรธเราดีกว่าอย่างคุณตุ้ยเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนชวนไปกินเหล้าเนี่ยถ้าเพื่อนโกรธเนี่ยย้อยให้เพื่อนโกรธดีกว่าค่ะสัจจะเป็นกุศลค่ะกุศลเนี่ยจะพาให้เราเนี่ยมีพลังกุศลเนี่ยจะพาให้เรามีพลังค่ะเอากุศลไว้ก่อนค่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุญเนี่ยเป็นกัลยาณธรรมที่ดีที่สุดละถ้าคนโกรธเราเพราะเราละความชั่วเนี่ยคนนั้นก็ไม่ได้รักเราค่ะคนที่รักเราต้องสนับสนุนเราทำความดีค่ะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะคนบางคนเนี่ยบางทีเนี่ยมิตรศัตรูเนี่ยมาในร่างของมิตรใช่ค่ะคุณดาเลสเลือกคุณค่าแท้ถูกต้องค่ะคือบางครั้งเนี่ยความเกรงใจระยะสั้นๆเนี่ยมันอาจจะสร้างปัญหาระยะยาวที่เราเกรงใจแล้วก็พูดไปก็มีปัญหาอยู่งั้นอ่ะไม่จบยิ่งอายุเยอะขึ้นมาทุกไหร่เนี่ยตัดเลยค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยตัดเห็นๆเลยค่ะถ้าเกิดดูแล้วว่าใครไม่ใช่ตัดเลยค่ะตัดแบบว่าคำว่ารักษาระยะห่างทีนี้เรามาดูว่าในการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันมีความจริงโดยสมมุติกับความจริงโดยปรมัตถ์ความจริงโดยปรมัตถ์เนี่ยมันเป็นคุณสมบัติที่อยู่ในจิตของเราแต่ความจริงโดยสมมุติเนี่ยอย่างเช่นคนที่เป็นเพื่อนคนนี้เป็นพ่อคนนี้เป็นแม่คนนี้เป็นนู่นเป็นนี่กับเราทุกคนเนี่ยยังมีอัตตาซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่พระอรหันต์ทีนี้ความเป็นอัตตาของเราเนี่ยมันจะมีฉันเป็นอะไรเธอเป็นอะไรฉันเป็นนั่นเธอเป็นนี่แต่ละคนก็มีอีโก้มีมานะมีทิฏฐิที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นการล่วงเกินกันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากโดยเฉพาะคนที่มีอัตตาตัวตนสูงคนที่มีอัตราตัวตนสูงเนี่ยบางทีเนี่ยเราคุยกับเขาเนี่ยเราคุยกับเขาปกติด้วยจิตเป็นปกติแต่เขามีอัตราเขาจะรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่เคารพไม่นู่นไม่นี่อะไรอย่างเงี้ยเขาเอาอัตราขึ้นมาเนี่ยทำให้เราเนี่ยคุยกับเขาเนี่ยยากแต่ถ้าเกิดเขาเป็นบุคคลที่ฝึกมาดีแล้วเนี่ยอ๋อรักษาระยะห่างทีนี้รักษาระยะห่างเนี่ยค่ะอาจารย์ดุสิตรักษาแบบไหนคนเนี่ยขออนุญาตนำเทคนิคส่วนตัวนะคะคุณตุ้ยอาจารย์ดุสิตครูเหมียวเอามาอธิบายเผื่อว่าเราจะนำไปใช้กันนะคะเพราะว่าคนเรามันเจอทั้งถ้าเจอคนดีเนี่ยค่ะกราบไหว้ได้เลยค่ะคุยสนับคุยสนุกคุยพูดคุยเนี่ยเราจะได้ความรู้จากเขาแต่ถ้าเจอคนไม่ดีเนี่ยการรักษาระยะห่างเนี่ยมันเป็นมารยาทในสังคมด้วยบางทีเราไม่ชอบใครเฮ้ยคนนี้ไม่ดีแล้วเราไปว่าเขาก็ไม่ได้ค่ะการที่เราไปว่าคนอื่นว่าเขาเป็นคนชั่วอย่างที่ตัวเองได้พูดถึงเรื่องของในพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกในพระพุทธเจ้าน่ะถึงจะบอกว่าคนนี้เป็นโมฆะบุรุษแต่คำพูดของพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดด้วยความเมตตาเมื่อเราเจอคนที่ไม่ดีทำยังไงให้จิตของเรายังมีเมตตาเหมือนเดิมแต่ระวังตัวเป็นอันนี้แหละค่ะที่เรียกว่ามันทำยากนะอันนี้แหละค่ะที่เรียกว่าทำยากบุคคลที่เป็นคนที่ล่วงเกินคนอื่นเนี่ยคนที่มีทุกข์เนี่ยสมมติว่าเราอะเจอคนที่มีความทุกข์อยู่เราบอกอ้าวทำยังไงจะทิ้งเขาได้ไงเขากำลังมีทุกข์อยู่เราก็ต้องดูคนค่ะอย่างอาจารย์ธรรมรีจะช่วยเหลือใครสักคนนึงเนี่ยคนนั้นกำลังมีความทุกข์มากความทุกข์เนี่ยอย่างที่คุณหมอสมชายเขียนนะคะครูเหมียวว่าความทุกข์เกิดขึ้นจากความมีกิเลสมากใครมีกิเลสมากก็ทุกข์มากมีกิเลสน้อยก็ทุกข์น้อยอันเนี้ยมันเข้าใจง่ายทีนี้เนี่ยเขามีกิเลสมากเขาทุกข์มากเรามีความเมตตามากเราให้ความช่วยเหลือเขาได้ทีนี้ดูคนต่อว่าคนคนนั้นเนี่ยมีกิเลสมากขนาดไหนบางคนในมีกิเลสมากทุกข์ก็จริงแต่เขาไม่กล้าล่วงเกินคนอื่นถ้าเขามีกิเลสมากแต่เขาไม่เป็นทาสของอารมณ์เขามีกิเลสมากเขาทุกข์เพราะเรื่องของเขาแต่เขายังรับฟังคนอื่นอยู่อะไรอยู่อันนี้เราสามารถที่ประชิดตัวได้มีกิเลสมากในเรื่องอื่นอาจจะโลภมากแต่ไม่มีทิฏฐิมานะเขาอาจจะฟังเราแล้วพ้นจากทุกข์ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอคนที่มีความโลภมากกิเลสมากแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำร้ายคนอื่นเราดูพฤติกรรมเขานะคะว่าพ
พฤติกรรมเขาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบางคนเนี่ยอยากจะมีชื่อเสียงทำลายคนอื่นอยากจะมีเงินทองทำลายคนอื่นเพื่อให้ถึงจุดหมายเราลองต้องกลับไปดูประวัติเขาด้วยนะคะว่าประวัติเขาเนี่ยที่มีวันนี้เขาผ่านคนอื่นมายังไงต้องดูว่าเขาผ่านคนอื่นมายังไงถ้าเกิดเขาผ่านคนอื่นมาแบบล่วงเกินคนอื่นเนี่ยเราเองก็ต้องรักษาระยะห่างเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าเขาอยู่กับเราเขาก็สามารถที่จะล่วงเกินเราได้เหมือนกันอันนี้ต้องรักษาระยะห่างมากเลยดูตรงนี้ค่ะคนไหนที่อาจารย์ธรรมบรีห่างออกเนี่ยตอนนี้ทางคณะมอเตอร์ธรรมค่ะก็มาหล่อพักกันค่ะองค์ที่13ค่ะท่านญาติธรรมนะคะนักเรียนนักธรรมช่วยหล่อพระค่ะพระอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตุ้ยค่ะขอเชิญแป๊บนึงได้ไหมคะขอเชิญแป๊บนึงได้ไหมคะเข้าจอนิดนึงพอดีอยู่ในรายการโอ้รู้จักกันไหมก่อนอันนี้สวัสดีครับอาจารย์ธรรมวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์ธรรมวันนี้สวัสดีค่ะนพพรจะทำครับค่ะคุณนพค่ะสวัสดีค่ะอันนี้มาหล่อพระค่ะวันนี้องค์ที่13นะคะองค์ที่13แล้วนะครับค่ะอนุโมทนาน่าชื่นใจนะครับก็อยากจะให้วัดกูจวงมีเจ้าภาพครบ80องค์เร็วๆค่ะชาวพุทธชั่วโลกจะได้มากราบพระอรหันต์ที่นี่กันสาธุค่ะอนุโมทนาบุญค่ะสาธุค่ะค่ะคุณนพค่ะนะคะก็มาหลายองค์แล้วนะคะอันนี้องค์ที่เท่าไหร่คะคุณนพที่3แล้วครับองค์ที่3แล้วค่ะค่ะพูดชื่อผิดไปเรียกคุณตุ้ยไปคุณนพค่ะก็เป็นกัลยาณมิตรค่ะที่มาช่วยเหลือครูบาอาจารย์สร้างพระนะคะอันนี้ก็ต่อพอดีท่านเดินผ่านไปเราปล่อยโอกาสไม่ได้ค่ะคนมีบุญผ่านไปแล้วเราต้องได้อนุโมทนาบุญด้วยกันเพราะว่าไม่ธรรมดานะคะเห็นไหมคะถ้าเราเห็นใครที่มีบุญเราต้องรีบอนุโมทนาเลยค่ะได้บุญแล้วเร็วไหมได้บุญแล้วทันทีเลยบุญอนุโมทนาอย่างนี้ค่ะทีนี้เทคนิคนิดนึงในที่ได้พูดไปว่าปกติเนี่ยเต็งก็จะดูว่าคนคนนั้นเนี่ยเขามีพฤติกรรมในการหาความสุขความสุขของคนเราเนี่ยมันมีชื่อเสียงเกียรติยศความรักเงินทองต่างๆเนี่ยเขามีวิธีการหาความสุขของเขาเนี่ยแล้วเบียดเบียนคนอื่นหรือเปล่าถ้าวิธีการของเขาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขามีวิธีเบียดเบียนคนอื่นหรือไม่ซื่อสัตย์อะค่ะเขาอยู่กับเราเขาก็ไม่ซื่อสัตย์แน่นอนคือต้องรักษาระยะหนึ่งใช้ความเมตตาได้ค่ะแต่ว่าพฤติกรรมหรือนิสัยของคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนยากคนที่มีนิสัยเอาเปรียบคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นอะไรแบบเนี้ยมันไม่ใช่เปลี่ยนได้จากการฟังแต่มันต้องเปลี่ยนได้จากการประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราต้องห่างอายุเราไม่มากพอที่จะเสี่ยงภัยอย่างเช่นถ้าเกิดเราเจอคนขี้นินทาเนี่ยหรือคนที่ให้ร้ายคนอื่นง่ายๆอย่างเงี้ยเราไปนั่งคุยกับเขามากๆเนี่ยสิ่งที่เราคุยกับเขาอาจจะเป็นความปรารถนาดีนะแต่มันอาจจะกลายเป็นเรื่องลบไปหมดเลยแล้วเราต้องไปตามแก้ข่าวตามแก้ไขซึ่งมันไม่คุ้มค่ายอมให้เขาเนี่ยโกรธเราณวันนี้ดีกว่าเราจะต้องเดือดร้อนระยะยาวซึ่งมันแก้ไขยากอันนี้ค่ะคือการรักษาระยะแต่ถ้าเกิดว่าคำว่ารักษาระยะเนี่ยถ้าเป็นคนดีเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมคะคุณนพคุณตุ้ยถ้าเป็นคนดีเรารีบใกล้เลยค่ะแล้วคนดีเราต้องรีบใกล้เราจะได้บุญเยอะเราจะได้อุปนิสัยได้อะไรต่างๆเหมือนกับเขาแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีเนี่ยคุยมากๆเนี่ยยิ่งเสียค่ะยิ่งคุยมากพาเราออกจากสติพาเราออกจากสมาธิพาเราออกจากปัญญาไม่คุ้มค่าค่ะอายุของเรามีไม่ได้มากพอที่จะไปเสี่ยงภัยขนาดนั้นวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นัทมคูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเลียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์สลายุทธศิริสาโลค่ะที่เมตตาลิงก์สัญญาณให้แล้วก็กราบขอบคุณผอ.ครูบาอาจารย์สถานีวิทยุธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุวัดนานล้อมสถานีวิทยุดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงก์สัญญาณให้วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ